เราจะมาแกะพัสดุเครื่องสำอางนะครับเราได้พัสดุมาจากปิงปังบิวตี้คูลนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างที่เราซื้อตุนมีอะไรบ้างที่เราเอามาลองใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเยอะมากเลยอันยองชินกูดูนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่การแกะพัสดุธรรมดานะครับแต่ว่าเราจะมาแกะพัสดุเครื่องสำอางนะครับสายบิวตี้นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราได้พัสดุมาจากปิงปังบิวตี้คูลนั่นเองนะครับทุกคนนี่เว็บบิวตี้คูลเลยนะครับก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีลดแลกแจกแถมเยอะมากๆคือแบบ1แถม1เอ้ยลดแบบไฮเอนด์ลดราคาจุกๆอย่างเช่นแบบลาเนจอย่างเงี้ยปกติเราซื้อมาประมาณ 1,000 ใช่ไหมพวกรองพื้นหรือคูชั่นก็คือตอนนี้เหลือ900นะคะทุกคนก็คือ899คือแบบแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมานะครับเพราะว่ารองพื้นฉันยังใช้ไม่หมดเลยรองพื้นยังใช้ไม่หมดเลยนะครับก็เลยว่าสั่งของที่อยากใช้ละกันนะฮะแล้วก็ของที่แบบว่าใช้อยู่แล้วแล้วก็ตุนมานะทุกคนมีอะไรบ้างที่เราซื้อตุนมีอะไรบ้างที่เราเอามาลองใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีกล่องใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะฮะไม่อยากแกะข้างหน้าเลยอ่ะแกะข้างหลังได้ไหมแกะข้างหลังก็ได้แกะข้างหน้าก็ได้ไปกันเลยเปิดแล้วนะฮะอู้ยว้าวว้าวเยอะมากทุกคนแล้วเขาแพ็คมาดีมากมากๆอ่ะเดี๋ยวเราขอไปแกะก่อนนะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับทุกคนนี่เยอะมากโอเคทุกคนเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนบอกว่าไม่ได้จัดนะอาจจะลกๆนิดนึงว้าทุกคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเยอะมากคุณพี่เยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่พวกสกินแคร์กันก่อนแล้วกันนะครับสกินแคร์ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีเป็น Nature Lista นะครับอันนี้เป็น Nature Lista White Tea Facial Toner ก็คือโทนเนอร์นั่นเองนะครับทุกคนคือเราเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่เคยใช้ตัวนี้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยโทนเนอร์หมดพอดีนะครับเราก็เลยหยิบตัวนี้มานะครับทุกคนเป็นโทนเนอร์ White Tea ก็จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสนะฮะแล้วก็เรื่องของรอยดํารอยแดงริ้วรอยต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับอีกอย่างนึงที่เราแบบตุนอีกแล้วตุนตลอดมานะครับนั่นก็คือ Nature Lista ตัวที่เป็นเซรั่มนะฮะก็คือเป็นสูตรเดียวกันนั่นก็คือ White Tea นั่นเองนะครับแต่เนี้ยก็จะเป็นเซรั่มเนาะอันนี้เนี่ยเคยรีวิวในคลิปวิดีโอสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วซื้อซ้ำไปแล้วนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะอันนี้คือของดื้อที่ฉันต้องซื้อตุนแล้วเราก็ซื้อตุนมาเลยสิครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับที่ Beauty Cool เนี่ยเขาจะมีตัวเทสให้ลองซื้อเยอะมากเลยนะครับเราก็ลองมาหลายตัวด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราหยิบให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับมีเป็นอนัวนะฮะเอนัวหรืออะไรสักอย่างนะขออ่านภาษาเกาหลีนิดนึงภาษาเกาหลีอ่านว่าอะไรโอ้ยโดนทับไปแล้วอนัวนะคะทุกคนอนัวหรือน้ำตกพี่จุนหรือซูโฮเอ็กโซนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นไซส์มินิไซส์เล็กๆเอามาลองใช้ดูว่ายังไงคืออันนี้เนี่ยหยิบมาลองใช้ว่ามันดีไหมเพราะว่าเราก็มีโทนเนอร์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเห็นหลายคนรีวิวเยอะมากว่าดีมากรวมถึงคนใกล้ตัวฉันเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าใช้ดีก็เลยแบบว่าลองตามไซส์มินิมาลองดูนะครับทุกคนนี้นะก็ลองเอามาใช้ดูแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะมีบาร์โค้ดมีอะไรแบบชัดเจนนะครับต่อไปนะฮะเป็น It Skin นะครับไซส์มินิอีกแล้วเป็น It Skin สูตร White Effector นะครับทุกคนอันเนี้ยเราเห็นสกินแคร์เขาน่าใช้มากๆคือแบบมีหลายสูตรมากๆเราก็เลยลองหยิบมาดูนะครับเป็นไซส์มินิก็คือเอามาลองใช้ดูก่อนว่าแบบดีไหมแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไซส์เล็กแบบว่าถ้าหากว่าใช้แล้วแบบว่าไม่ชอบเนี่ยก็รู้สึกไม่เสียหายมากนะครับเพราะเป็นไซส์เล็กนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีหลายสูตรมากๆเลยก็เลยลองหยิบมาดูนะครับว่าแบบยังไงต่อไปนะครับเป็นกาวิชนะครับทุกคนกาวิชวิทซีแอคทิเวเตอร์เซรั่มนะอันนี้ก็เป็นสกินแคร์อีกแบรนด์นึงที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาดูมีความแบบมินิมอลนะมีความแบบขาวๆดำๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิตามินซีเอาลองมาใช้ดูเป็นไซส์มินิอีกแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะเป็นสกินแคร์ที่เราชอบแต่เราซื้อสูตรใหม่มานะครับนั่นก็คือ SNP นั่นเองนะครับนี่ยี่ห้อนี้เลยก่อนหน้านี้เราเคยใช้สูตรสีม่วงนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราลองหยิบสีชมพูมาดูนะครับสีชมพูเนี่ยเป็นสูตรเปทาโลนิกนะครับครีมนะก็คือจะช่วยเรื่อง
Moisturizer นั่นเองนะฮะเออแล้วก็ทำให้ผิวสุขภาพดีเราเนี่ยเคยใช้ที่เป็นสูตรสีม่วงช่วยเรื่อง Moisturizer แล้วคือเขาแบบซึ้งมากดีมากเราก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้เอาจริงๆมันก็คือเหมือนการซื้อซ้ำแหละแต่แค่เปลี่ยนสูตรนั่นเองนะครับนะต่อไปเป็นเจ็บว่าหางจระเข้ขาดไม่ได้คือฉันต้องใช้ทุกวันตอนเช้าก่อนแต่งหน้านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจลว่านหางจระเข้ของ Lario นะครับLario เจลว่านหางจระเข้ 99% เลยนะฮะนะก็เอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าหรือปลอบประโลมผิวก็ได้เวลาไปเจอแดดแรงๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เนี่ยซื้อ1แถม1ด้วยนะเราก็เลยหยิบมานะทุกคนสกินแคร์ต่อไปจะบอกว่าสกินแคร์เยอะมากขออนุญาตนะทุกคนเพราะว่าเราแบบหาทำสกินแคร์เนาะต่อไปนะครับเป็น Fudia Citrus Brightening Cream นะฮะทุกคนก็คือเป็นครีมนั่นเองเป็นครีมแบบสูตร Brightening ก็คือเพิ่มความกระจ่างใสนะคือมันน่าลองใช้อ่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีหลายสูตรเหมือนกันนะทุกคนเราลองหยิบสูตร Brightening มาดูนะว่ายังไงอันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็น่าจะชอบแล้วก็คือน่าจะใช้แบบเป็นแบบกระปุกใหญ่นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางเราไม่เคยใช้ก็เลยลองซื้อมาลองดูก่อนนะฮะนั่นก็คือ Laneige Sleeping Mask นั่นเองนะครับทุกคนนี่สีชมพูเลยแต่อันนี้เนี่ยเป็นลิปนะครับลิป Sleeping Mask นั่นเองนะเป็นตัวแบบexampleเป็นตัวแบบทดลองซื้อมาใช้ดูว่ามันจึ้งหรือเปล่าถ้าจึ้งเนี่ยที่ Beauty Cool ก็มีไซส์ใหญ่ขายเหมือนกันนะสามารถไปซื้อได้เหมือนกันน่าจะลดอยู่ด้วยแหละนะเออไปลองดูกันได้นะฮะสกินแคร์ก็น่าจะประมาณนั้นนะทุกคนต่อไปเป็นบรรดามาร์คนะครับอันแรกที่เราได้มาเป็นมาร์คจากแบรนด์ Lojukis นะครับเป็นมาร์คของเขาอะซื้อ1แถม1อันนี้ที่เราได้มาเนี่ยเป็นสูตรไฮโดรเจลมิเนอรัลมาร์คนะครับ7ไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือช่วยเรื่องของความแบบฉ่ำโกลความชุ่มชื้นผิวฟูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบใช่ไหมเพราะว่าเคยเห็นรีวิวหลายๆที่ชอบเอามารีวิวนะก็เลยลองซื้อมาดูว่ายังไงเป็นแบบแผ่นมาร์คนะทุกคนก็คือจะเป็นมาร์คอยู่ข้างในนี้เออน่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวดังนะครับที่เป็นอีกแบรนด์หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับนั่นก็คือบาโนบากินะฮะเราซื้อมา3สูตรด้วยกันนะคะเป็นสีฟ้าอันนี้นะไฮเดรตติ้งนะฮะแล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งนะครับแล้วก็เป็นไบรท์เทนนิ่งนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นแบบสกินแคร์ได้ไหมนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราทำสีผมใช่ไหมเราก็เลยอยากหาทรีทเมนต์มาใช้เราไปเจอตัวนี้นะครับชื่อยี่ห้อว่าโจจิซีเครตยังเคราตินทรีทเมนต์มาร์คนะครับก็คือเอาไว้มาร์คผมเป็นมาร์คแบบว่าบำรุงผมแล้วก็ขับสารพิษที่ไม่ดีออกจากเส้นผมนั่นเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเราเห็นว่าเขาน่าใช้มากกระปุกใหญ่มากตอนแรกไม่คิดว่ากระปุกใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเออก็เลยลองหยิบมาดูนะครับต่อไปเนี่ยเป็นพวกเครื่องสำอางหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราได้เครื่องสำอางอะไรมาบ้างนะครับอันแรกเลยนะฮะเป็นลิลลี่ไบเลสนะครับเชดดิ้งBible นะฮะ Shading Bible ก็คือเป็น Shading นั่นเองนะเดี๋ยวเราให้ดูคือเป็น Shading ที่เขาแบบว่ามี2 Shade แต่ว่าสามารถผสมให้อ่อนได้นะแล้วก็เป็น Shading ที่สีอย่างถูกต้องก็คือเทาๆนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เป็น Lily Violet อีกอันนึงนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกนะอันนี้เป็นรุ่น Glossy Layer Fixing Tint นะครับก็คือเหมือนเป็นกลอสที่มีความเป็นTintด้วยนะฮะเดี๋ยวเราสวอทให้ดูสิมันจะเป็นยังไงนี่เออต่อไปก็เป็นลิปนะคะแต่อันนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ Candy Lab นั่นเองนะครับเป็นยี่ห้อลิปที่คนรีวิวเยอะมากอีกแล้วอีกแบรนด์หนึ่งนะ Candy Lab Cream Pop The Velvet Lip Color นะครับอันนี้เราซื้อสีเบอร์9มานะจะเป็นลิปเนื้อเวลเวทนะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อกำมะหยี่นะฮะทุกคนสีดีมากสวยมากสวยนะสีสวยนะมีความธรรมชาติอะทุกคนทาแล้วก็น่าจะแบบทาได้ทุกโอกาสทาได้ทุกแบบลุคเลยจริงๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นของจาก Intuit นะฮะอันนึงเนี่ยเป็นมัสคาร่าใสนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นอายแชโดว์นะฮะมัสคาร่าใสอันนี้เขาเป็นแบบบำรุงด้วยนะสามารถบำรุงได้ทั้งขนตาแล้วก็ขนคิ้วเลยก็คือสามารถปัดได้ทั้งคิ้วแล้วก็ตาเลยนั่นเองนะครับทุกคนคือเขาจะมีความว่าเป็นมัสคาร่าที่จะทำให้แบบว่าเส้นของขนตาเนี่ยดูชัดขึ้นแล้วก็เป็นอายแชโดว์นะครับอายแชโดว์แบบซิงเกิลนะครับอันนี้เป็นสีเบอร์05นะครับหุ้ยเนื้อนุ่มมันซึ้งนะครับหัวหน้าต่อไปนะครับมาจากแบรนด์ที่เราเคยซื้ออายแชโดว์ของเขาแล้วเราชอบมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราหยิบ
ที่เป็นลิปสติกมามี2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นแบบจิ้มจุ่มแมตต์อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบทินต์คัลเลอร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะฮะเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันเป็นไซส์แบบน่ารักจุ่มจิ้มฟีลแบบพกไปโรงเรียนไม่หนักกระเป๋าอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นสีน้ำตาลเลยนะแบบน้ำตาลแบบน้ำตาลจริงจังอะทุกคนเฮ้ยแต่สวยนะว้ายว้ายว่าไม่ได้นะสวยนะเนี่ยเฮ้ยชอบมากเฮ้ยสีสวยมากเนื้อก็ดีมากนะสีเบอร์11นะของมองแรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทินนะมีใส่ซองมาน่ารักอันนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นแบบทินเนาะสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะแต่สีชมพูแบบชมพูสวยสวยชมพูหวานหวานนะทุกคนเฮ้ยเธอดูแพ็กเกจจริงนะดูสีข้างในอ่ะมันก็ชมพูบาร์บี้น่ารักใช่ไหมพอสีจริงๆคือแต่คือมันจึ้งมากนะอุ้ยมันเป็นสีที่สวยมากเลยอ่ะแต่อันนี้จะมีความครีมมากกว่านะเฮ้ยอันนี้สีสวยมากอันนี้คือแบบไม่เคยลองใช้นะแต่ว่าแบบเห็นราคาเขาน่าสนใจอ่ะก็เลยลองหยิบมาดูแล้วไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะสวยขนาดนี้ทุกคนต่อไปเป็นลิปนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Root นะอันนี้คือแบบว่าไม่เคยเห็นนะเออก็เลยลองสั่งมาดูว่าแบบเขายังไงเพราะเรารู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งเขาแบบจึ้งอยู่นะแพ็กเกจจิ้งเขาดูแพงแต่ราคาไม่แพงเลยจ้ามาเบอร์ชื่อว่า Naughty นะฮะ Naughty Naughtyแพ็กเกจจิ้งเขาแบบหรูหราดูแพงเป็นมีความเป็นหยดน้ำนะทุกคนอย่างนี้วิเป็นสีแดงแบบแดงออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเนื้อดีมากด้วยต่อไปนะครับเป็นที่เขียนคิ้วจากมิลเล่นะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักน่าจะเคยใช้กันแหละแต่เราเนี่ยไม่เคยใช้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเขียนคิ้วแต่ว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้จะเอามาเขียนคิ้วนะครับทุกคนเราจะเอามาเขียนอะไรเขียนดอลลี่อายเด้อ 6D Slim Brown นะสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์01 Light Brown นะครับเป็นสีที่ถูกต้องก็คือเหมาะกับการทำดอลลี่อายนะฮะต่อไปนะฮะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะครับเป็น Blush On นะครับจาก Focaler นะฮะเราไม่แน่ใจว่าอ่านว่า Focaler ไหมนะ Sugar Yes Peach Sugar เป็น Blush On นะครับสีออกชมพู Peach Peach นะแต่ออกจะไปทางชมพูมากกว่าแล้วก็มีชิมเมอร์บางๆอุ้ยเนื้อนุ่มอยู่นะเออเนื้อแบบนุ่มๆ นิ่มๆเป็นชมพูแบบนมๆ นิดนึงนะเออไม่ใช่ตุ่นๆ นะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับแต่เรื่องสกินแคร์เนี่ยถ้าอันไหนอะเราได้ลองใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเป็นคลิปวิดีโอแยกนะครับแต่ว่าทั้งของทั้งหมดนี้เนี่ยของมาจากเว็บ Beauty Cool นะสามารถไปกดสั่งในเว็บ Beauty Cool ได้นะทุกคนเขาก็มีโปรโมชั่นหลากหลายแล้วก็มีรีวิวคนใช้จริงมาให้ดูด้วยนะช่วงนี้เราดูอยู่แล้วเขาลดราคาเยอะมากก็แนะนำเลยนะครับก็ลองไปกดสั่งกันดูได้นะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาแกะพัสดุจาก Beauty Cool นะก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย